ได้ครับผมเอ้ยโย่ Proxy สวัสดีครับพวกเรา Proxy ครับจริงๆสำหรับผมให้2คำแล้วกันครับม่วนจอยมากๆเลยครับเพราะว่าในธีมของอีชูวันนี้ก็จะมีความแบบเป็นเหมือนมิวสิกเฟสติวัลนะครับเทศกาลดนตรีก็มีความแบบสนุกสนานซึ่งเราก็ได้โจทย์มาว่า Be Yourself ก็คือเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยเมื่อกี้พวกเรา Proxy ก็เลยเต้นกันเซิร์ฟกันแบบสนุกสนานมากๆครับผมไม่เคยไปไม่ได้เลยครับที่เจอน้องวิกโอ้โหน่าจะกินกันไม่ลง5นาทีนี้ครับถูกใจมากมากครับถูกใจจริงๆไม่ว่านี่เป็นครั้งแรกของเราพ็อกซี่แต่ว่าอาจจะมีน้องเลยอย่างวิกเตอร์เคยเดินมาแล้วแต่ว่าพวกเราที่เหลือเนี่ยยังเป็นน้องใหม่ครับแล้วก็เจอเวทีแรกก็แบบม่วนจอยกันไปเลยครับผมแต่ระหว่างม่วนจอยก็ตื่นเต้นครับใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับเขาก็สนุกดีครับผมก็เป็นอีกหนึ่งการเดินแบบที่เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอีก3วันของเราครับผมก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงกันต่อครับใช่ใช่ครับผมมีจนถึงวันที่8วันที่8เลยใช่ครับคือต้องอยู่ที่ว่าโจทย์ของแต่ละแบรนด์แล้วกันครับว่าเขาจะมีสไตล์แล้วก็แนวการเดินของแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องทำกันบ้างแล้วก็ต้องมีการรีเฮอร์ซัลกันอีกทีนึงครับไม่หนักใจไหมครับไม่หนักใจไหมแต่ว่าเราอยากถามว่าหนักใจอะไรไหมก่อนตื่นเต้นไหมหนักใจอะไรไหมหนักใจอะไรไหมตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของหลายๆคนในพ็อกซี่เลยครับที่ได้เดินแบบครับคือที่ผ่านมาอย่างรอบปีที่แล้วใช่ไหมครับพวกเราทั้ง4คนเนี่ยก็ได้มาให้กำลังใจพี่ๆน้องๆเราที่ได้เดินแล้ววันนี้เราก็ได้มาแบบเดินเองก็อยู่บนนั้นจริงๆแบบคนมันเยอะมากๆแล้วมันก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับก็หวังว่าที่เราทำไปจะแบบจะทำให้ทุกคนเอนจอยกับโชว์ได้ครับพี่ดอกดีว่าไงให้สองคนนี้เลยฮะจริงๆต้องบอกว่าพวกเราก็พิจารณาประมาณระดับหนึ่งครับผมเพื่อความแข็งแรงของร่างกายด้วยไม่ใช่ทั้งแค่เดินแบบเดียวแต่ว่าเป็นงานอีเวนต์ต่อจากนี้ด้วยครับผมใช่ครับผมอ๋อใช่ใช่ครับผมตอนนี้อยากจะรู้ว่ามันออนหรือยังนะครับยังใช่ไหมฮะหรือว่ากำลังจะเริ่มเพราะว่าพอดีพวกเราไม่มีนาฬิกาครับก็เลยไม่แน่ใจครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีนาฬิกาครับผมก็สนใจนะครับผมลูกค้าท่านไหนผ่านมาเห็นนะครับผมพ็อกซี่ใส่นาฬิกาทุกคนเลยในรายการนักร้องข้างกำแพงเดอะวอลซองนะครับผมก็อยากให้รอดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้พ็อกซี่ทำภารกิจสำเร็จไหมเพราะว่าคราวที่แล้วที่เราไปอาร์เคนซีคือเราล้มเหลวมาลุ้นเป็นกำลังใจพวกเราพ็อกซี่แล้วกันนะครับว่าทั้งพวกเราพ็อกซี่เองแล้วก็พี่ๆดารานักร้องนักแสดงทุกท่านและพี่ๆนักสืบเนี่ยจะช่วยทำให้พวกเราหานักร้องหลังกำแพงได้เจอหรือเปล่าครับจริงครับผมวันนั้นพี่เจ้าวันนั้นเป็นไงบ้างที่เราไปถ่ายวันนั้นสองคนกำแพงสนุกมากเลยครับตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบไม่รู้ว่าใครอยู่แบบข้างหลังจนถึงตอนนี้เรารู้ยังก็ยังปะยังครับฮะไม่อยากให้แฟนแบบถ่ายด้วยกันไงใช่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 ใเราก็มาในเรื่องโชว์ตอนนี้ก็พวกเราก็กำลังเตรียมโชว์สำหรับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าพิเศษและใหม่แน่นอนครับผมอยากให้ทุกคนมารอติดตามกันเยอะครับผมว่าพวกเราจะมีอะไรมาโชว์หรือเปล่าหรือว่ายังไม่สปอยล์เพราะว่าเดี๋ยวโดนดุอย่าสปอยล์จะได้ตื่นเต้นใช่ครับผมรอติดตามครับผมบอกแล้วว่าแฟนๆจับทางไม่ได้แน่นอนเพราะพวกเราเองก็ยังจับทางไม่ได้เหมือนกันนะใช่ยังไงก็ทางไม่ซ้ำจำไม่ได้ฮะถูกต้องครับผมเลยก็รอดูวันสเตจในแต่ละที่ของพวกเราพ็อกซี่ได้เลยนะครับได้ครับก็จริงๆในเดือนตุลาคมนะครับถ้าคอนเสิร์ตที่เราประกาศไปแล้วกันครับก็จะมี T-POP Confest ในวันที่15นะครับแล้วก็อีกวันนึงจะเป็น Octopop ในวันที่21นะครับส่วนตารางงานยิบย่อยอื่นๆแล้วกันก็อยากให้ทุกคนติดตามใน Official Proxy แล้วกันนะครับก็มีทั้ง IG Facebook TikTok Twitter Instagram ครบแล้วใช่มั้ยฮะโอเคครับครบแล้ว5เรื่องนะครับเฮ้ยล้อเล่นนะครับก็ฝากพวกเรา Proxy ด้วยนะครับยังไงก็
ฝากพวกเราพ็อกซี่ด้วยแล้วก็ฝากวงการฮิปฮอปทุกคนด้วยครับอยากให้สู้ไปด้วยกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันครับใครอยากฝากไหมให้แบบมาติดตามในฐานะในแบบเป็นงานที่เราจะมาเดินตามในฐานะในแบบก็สามารถติดตาม official proxy ได้นะครับในเหมือนแบบตาราง schedule ของเราว่าเราจะมีเดินแบบวันไหนหรือแบรนด์ไหนกี่โมงบ้างอะไรครับซึ่งก็ต้องรอรุ้นนะครับว่าพวกเราจะมาเดินในมาดแบบไหนครับเราจะมาตลกปกฮาหรือจะมาดึงตึงๆเปียงไงก็ฝากด้วยนะครับฝากที่ด้วยครับซีโร่ฝาก BFW 2023ปีนี้ด้วยครับครับผมนะครับขอบคุณครับครับผมครับ